ก็สวัสดีนะครับพบกับผมนะครับแอดใน Server MC Hot นั่นเองก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรเหรอก็จะพูดถึงเรื่อง Server MC Hot คือ Server MC Hot เป็นจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับเปลี่ยนรูปแบบของ Server เป็น Server Mod นั่นเองก็วันที่1ตุลาคมนี้ที่พี่บอกว่าจะเปิด Server Mod มันก็คือต้องขออภัยทุกคนด้วยเราได้เลื่อนมาเป็นที่10ตุลาคมแล้วมันได้เกิดไอเทมบั๊กนั่นเองครับผมก็เลย10ตุลาคมนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนครับเราน่าจะไม่มีการเลื่อนเวลาอะไรกันอีกแล้วก็วันที่10ตุลาคมนี้ครับได้เล่นแน่ Server Mod แนว RPG นะครับผมช่วยกันกดไลค์ครับ Subscribe แล้วก็กดไลค์แฟนเพจพวกเราด้วยนะครับโอเคนะครับเราจะวันนี้ได้พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องตัวเกม Server MC Hot ครับก็จะเข้าเล่น Server MC Hot ในเวอร์ชั่น Mod นี่ก็คือต้องทำการลบตัวเกมเก่าทิ้งครับถ้าน้องโหลดตัวเกมจากเซิร์ฟไหนมาก็แล้วแต่ให้ทำการโหลดทิ้งลบทิ้งให้หมดนั่นเองครับอย่างแรกเข้าไปที่อะไรครับสตาร์ทครับเห็นไหมนี่สตาร์ทครับครับผมไปที่รันครับรันนี่นะครับกดไปเลยครับพิมพ์แอปเปอร์เซ็นต์ดาต้าครับเปอร์เซ็นต์เอ้ยเปอร์เซ็นต์นะครับ APPDATA นะครับแอปดาต้าแล้วก็เปอร์เซ็นต์อีกทีนึงครับนะครับเห็นไหมครับกดครับรันครับเห็นไฟล์ Minecraft มั้ยครับจุด Minecraft นี่คือไฟล์ของ Minecraft นะครับกดคลิกเข้าไปครับถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็กดติดตั้งได้ปกติครับกดคลิกเข้าไปนะครับและน้องๆทำการลบไฟล์พวกนี้ทิ้งให้หมดถ้าน้องๆไม่ลบน้องๆก็จะไม่สามารถเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์ MC Hot ได้นะครับกดลบทิ้งครับหรือว่าเอาไปซ่อมที่อื่นก็ได้ครับโอเคครับพี่กดลบทิ้งไปเลยนะครับโอเคครับเข้าที่เว็บครับไปที่ Google ดีกว่านะครับโอเคครับนี่บางคนจะพิมพ์ไปที่นี่ก็ได้ครับ www.mchot.com ก็ได้นะครับเห็นไหมอย่างนี้ก็ได้ครับแต่พี่จะเข้า Google อยู่ครับบางคนไม่นี่ไม่ขนาดการพิมพ์พิมพ์ว่า MC นะครับ MC Hot นะครับผมกดเข้าไปเห็นไหมครับ Minecraft Hot Server นะครับกดเข้าไปเลยครับโอเคครับมาที่เซิร์ฟเวอร์1นะครับมาที่เซิร์ฟเวอร์1ของ MC Hot นะครับมีเซิร์ฟเวอร์ MCIตอนนี้ MCI ได้ทำการปิดปรับปรุงอยู่นะครับเพราะเราเอา MCI ไปทำเซิร์ฟเวอร์มอดครับโอเคนะครับไปที่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งครับปิดเพลงก่อนนะครับโอเคครับปิดเพลงเรียบร้อยนี่ครับ IP นะครับโอเคนะครับมีอะไรก็สอบถามพี่ได้ครับติดต่อพี่เบอร์นี้เลยก็มาที่นี่ครับดาวน์โหลดนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวจะมาอยู่ใน YouTube ตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับบางคนยังไม่เล่นMinecraftต้องกดติดตั้งนะครับนี่ต้องขอความช่วยเหลือจากแอดมินนั่นเองถ้าเกิดติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์ MC Hot ไม่ได้โอเคนะครับนี่ก็จะสอนอีกทีนึงครับดูรายละเอียดได้ครับกดที่ดาวน์โหลดตัวเกมครับนี่ครับแล้วก็รอครับผมก็น้องๆที่รอเล่นอยู่ก็นะครับพี่เข้าใจก่อนที่10ตุลาคมนี้แนว RPG แนว MMO นะครับรับรองมีเควสเยอะกว่าเดิมแน่นอนถ้าใครเคยเล่น Server MC Hot น่าจะรู้ดีครับมีระบบบอสระบบเควสนะครับน่าจะรู้ดีแล้วก็รอบนี้จะให้กลับมาทำสวนหาเงินได้เหมือนเดิมครับระบบเซิร์ฟเวอร์เราเปลี่ยนวงเขาบอกว่าที่เราเปลี่ยนวงจรยกแผงใหม่หมดก็คือกดติดตามตัวเกมก่อนนะโอเคครับเว็บปิดไปเลยครับก็เราบอกว่าเรายกแผงวงจรใหม่นะครับก็คือยกแผงแม่งหมดเลยก็คือเราทำเป็นระบบเติมเงินออโต้นั่นเองครับโอเคนะครับก็ซื้อยศสามารถซื้อยศในเกมได้โดยออโต้ครับก็คือน้องๆกดป้ายเข้าไปคลิกซื้อได้เลยเอาครับไปที่ Minecraft นี่นะครับ MC Hot นะครับกดเข้าไปเลยครับคอมพี่ช้าหน่อยว่าคอมพี่มันเก่ามากครับชื่อใส่ชื่อตัวละครน้องๆครับของชื่อพี่ก็คือพี่ชูฟัดนะครับครับผมเข้าไปถ้าขึ้นจาวาเสียนี่คือไม่เกี่ยวนะครับคือคอมพี่มันจาวาไม่ดีนะครับไม่เกี่ยวตัวเกมนะครับถ้ามันเด้งขึ้นมานี่คือจาวาพี่มันไม่ดีอยู่แล้วโอเคครับรอครับสักครู่ครับไม่ครับเดี๋ยวจะขึ้นแล้วของพี่จาวาชอบเตือนเดี๋ยวต้องไปล้างคอมใหม่ไม่ครับฮอตนะครับเซิร์ฟเวอร์1.5.2นะครับรอสักครู่ครับเห็นเนี่ยชอบขึ้นมาของพี่ก็เดี๋ยว MC Hot จะให้โดดเทเจอร์แพ็กนะครับเดี๋ยวทำโดดเทเจอร์แพ็ก
เอาไว้ให้โหลดมันจะได้อรรถรสในการเล่นมากขึ้นนั่นเองก็โอเคครับสักครู่คอมพี่มันช้ามันได้นานหน่อยก็โอเคมาแล้วครับนี่ไม่ใช่เธอจะแพ็กนะครับนี่พี่ไปเปลี่ยนของมันเฉยนี่เขาเล่นหลายคนนี่ก็ IP server นะครับตอนนี้เป็นเวลา 3:00 นแล้วครับ5:14 นี่5ตุลานะอีก5วัน M server mod เราได้เล่นแน่โอเคครับนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ปลักอินอยู่นะครับเดี๋ยวเราทำการเซิร์ฟเวอร์ mod นั่นเองโอเคครับตัวเกมมีอะไรบ้างก็มาดูกันเองเพิ่มทรงเพิ่มเสียงอะไรเพิ่มเสียงไปใหม่เพิ่มเสียงอะให้ดังชุ่งเชงขึ้นมาก็10ตุลานี่ครับฝากเซิร์ฟเวอร์ MC Hot ด้วยครับก็คือเข้ามาเล่นกันเหมือนเดิมนะครับได้กับทำระบบให้ดีกว่าเดิมแล้วเงินเสถียรเหมือนเดิมเงินก็สามารถหาในเกมได้หรือว่าจะโดเนทก็ได้ครับผมเดี๋ยวจะรีวิวเซิร์ฟมอดให้ดูอีกทีหนึ่งคลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์ครับ Subscribe ด้วยนะจ๊ะพี่บอยก็ขอไปก่อนมีอะไรทักสกายได้ครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านล่างกันครับในโซซีฮอตครับผมนี่ครับคอมพิวเตอร์เนี่ยแปลก